มาที่อีกหนึ่งคดีนะครับซึ่งก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวๆสายไหมบางเขนแล้วก็เลยไปถึงปทุมด้วยนะครับตำรวจเนี่ยไปบุกจับแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์นะครับโดยแก๊งนี้เนี่ยไปตระเวนลักรถในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลลักไปแล้วก็เอาไปขายให้กับเอเย่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่งครับนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นนะครับห้องเช่าเลขที่306และ309ภายในหอพักบ้านเลขที่29/44แขวงคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปนะครับแล้วก็จับกุมนายเจษฎาพรหรือว่าบอลไพรเวหาอายุ20ปีแล้วก็นายธรรมนูญหรือว่าแบงค์เลิศชัยอายุ20ปีหลังจากที่มีการสืบสวนนะครับแล้วก็ติดตามพบว่า2คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมตระเวนลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับพอสอบสวนไปสอบสวนมาทั้งนายบอลแล้วก็นายแบงค์เนี่ยทั้งคู่ให้การรับสารภาพนะครับว่า2คนร่วมกันก่อเหตุตระเวนลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่เขาไปจอดในพื้นที่เปลี่ยวๆแล้วก็ปลอดคนนะครับแล้วก็ไปตามบ้านพักหอพักทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยไม่ว่าจะเป็นเขตสายไหมคันนายาวพหลโยธินหรือว่าบางเขนรวมถึงปริมณฑลอย่างอำเภอคูคตอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับโดยก่อนที่จะออกก่อเหตุในนายบอลก็จะสวมหมวกกันน็อกสีเขียวและในแบงค์เนี่ยก็จะสวมหมวกกันน็อกสีแดงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเสริมความโชคดีก็เอาใส่สีแดงคนหนึ่งสีเขียวคนหนึ่งสีแดงเป็นหมวกกันน็อกกันไปโถเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้รอดพ้นจากการถูกจับมาโดยตลอดแม่โถคิดได้โดยหลังจากที่ลักรถได้แล้วเนี่ยก็จะนำไปขายให้กับลูกค้าประจำในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับราคาคันละประมาณ 10,000 ถึง 17,000 บาทซึ่งขณะจับกุมเนี่ยก็พบหลักฐานก็คือรถที่ขโมยมา2คันนะครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ขยายผลไปจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายพศรุ่งแรงนะครับเป็นคนนำรถไปส่งให้กับผู้จ้างวานในพื้นที่นครราชสีมานะครับเพื่อจะนำส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางช่องทางธรรมชาติซึ่งก็ยึดของกลางเป็นรถที่ขโมยมาได้อีก6คันรวมเป็นของกลางทั้งหมด8คันนะครับโดยทั้ง3คนก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สน.บางเขนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและข้อหารับของโจร นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการจนถึงที่สุดนะครับเพื่อจะตัดวงจรขบวนการส่งรถออกนอกประเทศพร้อมกับแนะนำประชาชนให้จอดรถในพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ควรจะเพิ่มมาตรการป้องกันรถด้วยอย่างเช่นล็อกคอรถการใช้กุญแจล็อกดิสเบรกหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ล็อกล้อเป็นวิธีอื่นๆก็ได้นะครับคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนึงก็หลายหมื่นอยู่นะครับขโมยมาได้ขายคันละ10,000ถึง17,000เท่านั้นเองถูก